ผมถามว่าวันนี้ตอนเวลาปกติก็มีเทสใช่ไหมบังเอิญมากนะนี่ก็ผมก็ทำเทสเหมือนกันบอกว่าอัตราส่วนของความหนาแน่นอัตราส่วนของความหนาแน่นของน้ำแข็งกับน้ำมีค่าเท่ากับ 0.89 เสร็จแล้วถ้าเราเอาน้ำแข็งไปลอยในน้ำนะสมมติเราเอาน้ำแข็งไปลอยในน้ำนะครับถามว่าสัดส่วนของปริมาตรของก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำต่อปริมาตรของก้อนน้ำแข็งทั้งหมดก็คือสัดส่วนของปริมาตรของก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำต่อปริมาตรของก้อนน้ำแข็งทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่สัดส่วนของปริมาตรของก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำต่อปริมาตรของก้อนน้ำแข็งทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่อะไรนะอะไรสิบกำลังสามสิบกำลังสามเล่นเกียร์ทีเนี่ยโลน้ำไงสิบกำลังสามเราบอกว่าอัตราส่วนของความหนาแน่นของน้ำแข็งต่อความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่ากับ 0.89 อย่างนี้หมายความว่าใครมีความหนาแน่นมากกว่ากันแสดงว่าน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าเพราะฉะนั้นน้ำแข็งมันก็เลยลอยอยู่ในน้ำถูกไหมเนี่ยกำลังดูดน้ำแข็งดูดน้ำอยู่เนี่ยเห็นว่าน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งจะลอยอยู่เหนือน้ำนิดนึงคำถามคือถ้าเกิดเรารู้ว่าอัตราส่วนของความหนาแน่นของน้ำแข็งต่อความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่ากับ 0.89 สัดส่วนของปริมาตรส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำก็คือตรงนี้สัดส่วนของปริมาตรของส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำก็คือส่วนตรงนี้ต่อปริมาตรทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่อะไรนะ เป็นอะไรสัดส่วนของปริมาตรส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำต่อปริมาตรทั้งหมดจะเป็นอะไรแปดอะไรสัดส่วนสมมติว่าทั้งก้อนสมมติว่าทั้งก้อนมีปริมาตรเท่ากับ vแล้วก็ไอ้ส่วนที่ลอยเฉพาะส่วนที่ลอยนะปริมาตรเท่ากับ v เล็กถามว่า v เล็กส่วน v เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าไอ้ส่วนเฉพาะส่วนที่ลอยเหนือน้ำนะครับมีค่าเท่ากับ v แล้วส่วนที่ปริมาตรทั้งก้อนทั้งหมดเลยเนี่ยเป็น v ใหญ่ v เล็กส่วน v ใหญ่จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่v เล็กส่วน v ใหญ่ก็คือเท่ากับ v เล็กส่วน v ใหญ่ลบ1ส่วน v ใหญ่ส่วน v เล็กค่ะเท่าไหร่ v เล็กส่วน v ใหญ่เท่ากับกดอะไรนักหนาฮะอะไรอะช็อปเปอร์หาเลยเท่าไหร่เร็วเอ้าแก้ตัวเมื่อกี้ทำผิดไปทีนะอะไรอะเมื่อกี้โวยวายอยู่นั่นแหละทำเทสอะไรผิดเนี่ยคราวนี้แก้ตัวได้เท่ากับ v เล็กคูณโลน้ำแข็งเล็กคูณโลน้ำแข็งคูณด้วยมวลน้ำแข็งหมายความว่าไงก็ยังไม่หยุดเลยนะโลน้ำแข็งวิใหญ่ก็คือไอเอ็มส่วนโลมากเขาอะถามเป็นตัวเลขตอบเป็นตัวเลขตัวเลขคูณ890ส่วนหน้าเขามันจะเท่าไหร่ส่วนมวลน้ำแข็งเท่าไหร่อีกแล้วศูนย์จุดเก้าแปดโอ้โหกูเพิ่งขอมาคุณคิดว่าคุณจะดำลงจนถึงหมดเท่าไหร่ 0.98 ค่ะ 0.89 ครับ 0.89 ก็แปลกๆแล้วแม่ก็รีบดูบอลเหรอ 0.89 ถ้าบอกว่าน้ำแข็งที่สัดส่วนของสัดส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำ 0.11 0.11
1-1ที่ลอยอยู่บนน้ำจำเป็นไหมครับจำเป็นจำเป็นอะไรต้องเป็นท่าเนี่ยอ่ะทำไมถึงบอกว่า 0.11 เพราะว่าน้ำมัน 100% ใช่ไหมครับน้ำ 100% แล้วเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งศูนย์จุดแปดเก้าแปดเป็นเท่าไหร่แล้วก็คูณด้วยร้อยอะไรหรือเปล่าอะไรไม่รู้เอาไม่รู้ว่ามั่วเอาเดี๋ยวเท่าไหร่เท่าไหร่มาคิดสิจะคิดยังไงก็ความหนาแน่นของแข็งได้แค่ความหนาแน่นของแข็งเท่ากับ890แล้ว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 มีเลขส่วนใหญ่ไปเท่ากับมีเลขคูณเท่ากับเลขส่วนมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วก็ได้มีเลขคูณ890อ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่5บาทพอครับจะคิดเลยผมอ่ะเท่าไหร่เยอะไม่ได้เท่าไหร่5บาทหรอกินตกมากเมื่อกี้ใครทำเทสคุณครูบุญได้เต็มอ๋อไม่มีอย่างนี้เมื่อกี้คนบอกเอาไหนทำให้เพื่อนดูนี้เอาเมื่อกี้บอกน้อยบอกครั้งหนึ่งในชีวิตผมได้ยินอยู่ครูค่ะไอ้ละครูมีไม่ใช่เหรอเนี่ยฮะเอาได้เต็มอ่ะได้เต็มมีแต่รูปเอาไหนทำให้เพื่อนดูสิเอาใครได้เต็มอ่ะเร็วเออนั่นแหละเร็วได้ที่6ครับได้ที่6ได้ที่6ครับได้ที่6ได้ที่6ทำไม่ได้หักคะแนนชนกคนเดี๋ยวบอกครูบุญกินมั่วเปล่าเออไหนทำดิเร็วดิทำไงไหนออกมาทำข้างหน้าเอาโชว์หน่อยสาได้เต็มเร็วชนกคนเร็วฮะนี่ไงเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยมันรู้สึกได้เต็มมันต้องให้แสดงมันต้องให้มันแสดงฝีมือแล้วล่ะครับใช่ใช่ใช่อืมนะจริงพี่ผมเห็นแล้วเออพี่ผมเห็นแล้วติดตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหเอา15ก็ได้อ่ะตัวเบลเลอร์เลยไปแล้วไม่เฟียร์อะไรวะแล้วสาได้เต็มอ่ะน้ำแข็งลอยอยู่ในน้ำแรงรับที่กระทำกับน้ำแข็งเป็นเท่าไหร่แรงรับที่กระทำกับน้ำแข็งเป็นเท่าไหร่ครับศูนย์ถูกต้องใครได้เต็มอีกใครได้เต็มอีกครับนักศึกษาเอานี่หันมาทางนี้แรงรับเป็น0ทีนี้แรงที่กระทําต่อก้อนน้ําแข็งมีอะไรบ้างMG MG คือน้ําหนักใช่มั้ยใช่แล้วมีอะไรอีกN อะไรถ้ามันมีแต่น้ำหนักมันจะลอยอะไรนะแรงลอยตัวใช่ไหมนั่นหมายความว่าการที่น้ำแข็งมันลอยอยู่ได้เนี่ยแรงลอยตัวกับน้ำหนักจะต้องเป็นไงต้องเท่ากันใช่ไหมครับทีนี้นั่นหมายความว่า mg จะต้องเท่ากับ b ทีนี้ b
คืออะไร B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ MG อ่ะ B มีค่าเท่ากับ MG ทำไมมีค่าเท่ากับ MG MG กับ MY MG ครับ MG B สูตรของแรงลอยตัวคืออะไรไม่รู้B เท่ากับ MG คราวที่แล้วเรียนไปแล้วอ่ะคราวที่แล้วเรียนไปแล้วสูตรของแรงลอยตัวคืออะไรไม่รู้จำได้ว่าเห็นอะไรเขียวๆก็น่าสนมากก้อนเมฆเหมือนพายินเลยแรงลอยตัวสูตรมันคืออะไร low fg นะก็คือ low f g v low f คืออะไรครับ low f คืออะไรความหนาแน่นของของเหลว g คือความเร่งน้ำถ่วง v คืออะไรปริมาตรของอะไรของวัตถุเลยเหรอปริมาตรของวัตถุที่จมอยู่ในน้ำอยู่ในของเหลวถูกไหมทีนี้ในกรณีนี้ปริมาตรของวัตถุที่จมอยู่ในของเหลวคือตรงไหนคือมีขวดน้ำเฮ้ยอะไรคือตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมเขียนตรงนี้ใหม่ผมเขียนตัวนี้เป็น v ลบ v เล็กถูกไหมเมื่อ v คือปริมาตรทั้งหมดส่วน v เล็กคือส่วนที่มันลอยพ้นน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นปริมาตรส่วนที่จมก็คือ v ใหญ่ลบ v เล็กถูกไหมนะครับแล้ว mg อ่ะ mg คืออะไร mg คือแรง mg คืออะไรคือน้ำหนักของของอะไรอ้าวนี่ก็แย่งของจริงกันน้ำหนักของอะไรของวัตถุใช่เพราะฉะนั้นเราผมสามารถจะเขียนตัวนี้เป็นโล v g ใช่ไหมเห็นไหมครับผมสามารถจะเขียนได้ว่าตัวนี้คือโลตัวนี้คือความหนาแน่นของน้ำแข็งถูกไหมก็คือของวัตถุ v คือปริมาตรคราวนี้ v ตัวนี้คือปริมาตรของทั้งก้อนถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องการจะได้มวลเอาโลคูณกับ v ก็คือมวลนั้นต้องเป็นปริมาตรทั้งก้อนคูณกับค่า g ใช่ไหมมันจะต้องมีค่าเท่ากับโล f v ลบ v เล็กคูณกับ g นะนั่นหมายความว่าเราสามารถเขียนได้ว่าโล fหารด้วยโลซึ่งในที่นี้ก็คือโลของน้ำแข็งใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวโทษทีตรงนี้ต้องเป็นโลหารด้วยโล F ใช่ไหมโลหารด้วยโล F โลคือความหนาแน่นของน้ำแข็งโล F คือความหนาแน่นของของเหลวก็คือหนักของน้ำใช่ไหมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ v ลบ v หารด้วย v ใหญ่ถูกไหมครับ v ลบ v หารด้วย v ใหญ่ใช่ไหมว่าใช่นะว่าใช่เปล่าแต่โลน้ำแข็งหารด้วยโลน้ำโจทย์บอกไปแล้วเท่ากับ 0.89 ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ว่า 0.89 มีค่าเท่ากับ v ลบ v เล็กหารด้วยเอ้ย v ใหญ่ลบ v เล็กหารด้วย v ใหญ่ทีนี้ v ใหญ่ลบ v เล็กคืออะไรที่เราพูดไปแล้วคือปริมาตรปริมาตรส่วนไหนส่วนที่ลอยส่วนที่จมส่วนที่จมลบด้วยส่วนที่ลอยปริมาตรส่วนที่จมก็มันลบด้วย v เล็กไม่ใช่หรอต้อง v ใหญ่คือปริมาตรทั้งหมดลบด้วย v เล็กคือส่วนที่ลอยนั่นก็คือส่วนที่จมถูกไหมซึ่งสมการนี้เราสามารถจะเขียนอยู่ในรูปของ1ลบ v ส่วน v ใหญ่ถูกไหมอันนี้คือ1ลบ v ส่วน v ใหญ่เพราะ v ใหญ่หารตลอดตัวแรกหารกันก็กลายเป็น1ตัวที่2กลายเป็น v ส่วน v ใหญ่นั่นหมายความว่า v เล็กส่วน v ใหญ่จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตัว v เล็กส่วน v ใหญ่จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่
ฮะมันลบหนึ่งมันต้องติดลบครับมันจะติดลบได้ยังไงเล่าอ๋อวีหนึ่งลบวีเล็กส่วนวีใหญ่เท่ากับ 0.89 เพราะนั้นวีเล็กลบวีใหญ่จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วีเล็กลบวีใหญ่เท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องเท่ากับไอ้วีเล็กส่วนวีใหญ่เท่าทีวีเล็กส่วนวีใหญ่เท่ากับเอาสาเดี๋ยวนี้ครับวันนี้เท่ากับอะไรวันนี้ก็ไปยาหมดบวกไอ้เท่ากับหนึ่งก็ย้ายกันย้ายก็เมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะถูกต้องหนึ่งลบ 0.89 0.11 เห็นไหมถูกนั่นหมายความว่าสัดส่วนของน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำมีค่าเป็นประมาณ 11% ของปริมาตรทั้งหมดนะครับมีค่าประมาณ 11% ของปริมาตรทั้งหมดนี่คือเหตุผลถ้าใครเกิดทันดูแจ็คกับโรสไม่อ๋อนั่นนะครับเออชูรักเรือล่มนะเออนั่นแหละชูรักเรือล่มนั่นแหละทันค่ะเออทันเหรอจริงเหรอเกิดทันเหรอเกิดไม่ให้เหรอย้อนดูทันไอ้ย้อนดูมันดูได้ตลอดอยู่แล้วผมถามว่าเกิดทันดูเหรอจริงเหรอแล้วเกิดทันดูเท่าไหร่ครับยิบแล้วมีนะครับร้อยโอ้ยหลายร้อยแล้วล่ะดร.ผมเกิดทันดูซิได้ดีกี่อย่างดร.รู้จักไม่รู้จักยุคนี้ก็มียุคนี้ก็มีเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าอย่างเช่นเรือไททานิคที่มันล่มเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเข้าไปใกล้ภูเขาน้ำแข็งมากเกินไปเพราะว่าเราเห็นอย่างเช่นสมมติว่าเราเห็นยอดภูเขาน้ำแข็งเนี่ยใหญ่เท่าตึกเนี่ยแล้วลองคิดดูว่าอันนี้คือแค่ 11% ของปริมาตรทั้งหมดอีก 89% อยู่ใต้น้ำแล้วคิดดูว่าภูเขาน้ำแข็งทั้งก้อนจะใหญ่ขนาดไหน 10% หมายถึงว่าอันนี้คือ1ส่วนอีกประมาณ9ส่วนก็คือตึกหลังเนี้ยอีก9ตึกรวมกันเท่ากับปริมาตรที่อยู่ใต้น้ำนะเพราะนั้นเวลาเขาบอกว่าเห็นภูเขาน้ำแข็งมาเห็นยอดขึ้นมาไม่เยอะเนี่ยอย่าเข้าใกล้เพราะว่าเราไม่รู้ข้างล่างจะอยู่ตรงไหนแต่ว่ารู้แต่ว่าขนาดเนี่ยมันประมาณ9เท่าของส่วนที่ลอยพ้นน้ำขึ้นมานะครับโดยประมาณก็คือขึ้นคืออันนี้เราใช้ค่าตัวเลขประมาณ 0.89 คืออัตราส่วนของความหนาแน่นของน้ำแข็งต่อความหนาแน่นของน้ำซึ่งในทางใบบาทมันอาจจะมากกว่าน้อยกว่านิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าโดยประมาณเนี่ยก็ประมาณ9เท่าปริมาตรที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมีเป็น9เท่าของส่วนที่ยื่นขึ้นมานะครับนั่นเขาอันนั้นคือเหตุผลทำไมเขาถึงบอกว่าภูเขาน้ำแข็งนี่อันตรายมากเพราะว่าข้างล่างมันใหญ่มากนะแล้วขนาดเรือไททานิคที่เขาบอกเป็นเรือที่มีทางจมคนเข้าไปก็จมเลยเพราะว่าจมนะเพราะว่ามันไปเจอกับก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างล่างนะครับทำไมไม่หลบอ่ะก็มันหลบไม่ทันไงเขามองไม่เห็นไงรู้อย่างแล้วมันอยู่ใต้ล่างไม่ใช่เหรอมันอยู่ใต้ล่างไม่ใช่อะไรนะเขาก็เลยมองไม่เห็นก็มันมองไม่เห็นไงแต่ก็จากที่เราคำนวณเนี่ยเราบอกเลยว่าถ้ามันโผล่ขึ้นมาแค่หนึ่งส่วนเนี่ยหมายความว่ามันอยู่ข้างล่างอีก9ส่วนเพราะฉะนั้นเห็นแล้วว่ามันอยู่ข้างบนนี่ก็อย่าเข้าไปใกล้อันนี้คือทุกอย่างหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะน้ำแข็งกับน้ำกรณีของน้ำแข็งกับน้ำน้ำมันเห็นมันขึ้นมาได้ไงอ๋อถ้าสมมติว่ามันโผล่ขึ้นมาเท่านี้มันก็ต่อไปอีก9เท่าใช่ถ้าอยู่ข้างล่างปริมาตรจะเป็น9เท่าของส่วนที่โผล่ขึ้นมาแสดงว่าน้ำก็ลึกมากเลยก็หมายถึงดูลึกลงไปก็มากมันแล้วแต่รูปร่างมันก็จะอยู่ลึกลงไปค่อนข้างมากมันส่วนที่เป็นไอ้ก้อนน้ำแข็งที่อยู่ข้างล่างผมสงสัยว่าทำไมเหมือนกับคนปกติอ่ะเราจมน้ำแต่ทำไมมันเหมือนกับคนตายอย่างเงี้ยเหมือนอืดแล้วเงี้ยทำไมมันถึงลอยอ่ะมันอืดมีแก๊สมีอะไรเกิดขึ้นอธิบายฮะก็มันมีแก๊สมีอะไรก็เหมือนพอคนตายใช่ไหมไอ้ฐานไอ้อะไรต่างๆในร่างกายมันถูกย่อยสลายเกิดเป็นแก๊สขึ้นมาแก๊สมันขยายตัวถูกไหมมวลเท่าเดิมแต่ปริมาตรมากขึ้นความหนาแน่นเป็นไงน้อยลงน้อยลงมันก็ลอยขึ้นมาเพราะความหนาแน่นมันน้อยลง
ปกติผมบอกแล้วไงว่าความหนาแน่นของร่างกายคนเนี่ยประมาณเท่าๆกับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเนี่ยถ้าเราลงไปอยู่ในน้ำเราก็ลอยอยู่แล้วถ้าไปถึงจมน้ำตายสำลักน้ำเนี่ยเราก็ต้องทำท่าจมน้ำปิดปากจมูกถูกปิดปากจมูกแล้วนอนนิ่งๆเงยหน้าขึ้นไปเราก็จะพบว่าระดับน้ำก็จะอยู่ปิ่มๆใช่เวลาทำปลาดาวอ่ะทำปลาดาวอ่ะอะไรทำปลาดาวมันไม่จมเลยทำปลาดาวทำไมเวลาแบบผมได้ขายหัวน้ำที่ผมไปว่ายน้ำอ่ะทำไมผมเหมือนกั้นหายใจทำไมก็จมอยู่ดีน้ำหนักตัวไม่ลอยลอยขึ้นมาก็ถูกแล้วไงก็ลอยก็ถูกแล้วเขาบอกว่าความหนาแน่นแล้วเราจะหายใจใต้น้ำได้ไงอ่ะมันต้องกินสารละลายแล้วใครจะไปหายใจใต้น้ำคุณเป็นเอาถ้าแบบอยากจมอยากจมตลอดเลยอยากจมแบบเหมือนกับถ้าเราอยากลงไปโดยที่แบบคุณก็เอาตะกั่วติดแขนติดขามันก็ลุกไม่มันก็ขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ความแข็งแรงคุณว่ายขึ้นไหวไหมล่ะเอาตะกั่วถ่วงไว้เคยลองเดินในสระว่ายน้ำเพื่อให้มันจมแต่ว่าต้องมันเดินเล่นมีกล้ามมันก็ลอยขึ้นมาใช่มันจะลอยไงจะเป็นนางเงือกมันอยู่ใต้น้ำโอ้เป็นนางเงือกเป็นนางเงือกน่ากลัวพายุนี่หรอน่ากลัวเงือกทำไมนางเงือกน่ากลัวถ้าเอาอากาศกับปอดของเราเนาะจะจมใช่ไหมใช่ก็คือถ้าเราเคยลองกับใครได้ทิ้งให้หมดอ่ะแล้วจมมีนะคือส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการสำลักน้ำนะก็คือน้ำก็ไปแทนที่อากาศใช่ไหมพอแทนที่อากาศปุ๊บมวลมากขึ้นปริมาตรเท่าเดิมความหนาแน่นก็เยอะขึ้นตัวมันก็จมนะคราวนี้มาดูข้อ2เสริมเนื่องจากข้อแรกเมื่อกี้เราบอกว่าเราน้ำแข็งใส่ในน้ำใช่ไหมครับแล้วมันมีปริมาตรส่วนเนี้ยประมาณ 11% ที่ลอยอยู่เหนือน้ำถามว่าพอน้ำแข็งก้อนนี้ละลายระดับน้ำจะเป็นยังไงจะเพิ่มสูงขึ้นไหมสูงไม่สูงไม่รู้ขอคำถามคำถามคือเรามีน้ำแข็งเนี่ยสมมติมีน้ำแข็งก้อนเบลเลอร์เลยแล้วไปแช่ไว้ในอ่างในกระมังไม่สูงขึ้นครับทำไมไม่สูงขึ้นระดับน้ำมาจากอะไรคะวัดจากระดับตอนที่มีน้ำแข็งสมมติเนี่ยสมมติว่าเราเอาน้ำใส่ในถังเนี่ยแล้วเอาน้ำแข็งมือน้ำไปซื้อน้ำแข็งมือก้อนหนึ่งใส่ลงไปน้ำแข็งมือเพื่ออะไรไม่รู้จักน้ำแข็งมือใครรู้จักใครรู้จักน้ำแข็งมือบ้างเป็นไงใช่ก้อนยาวนั่นแหละเขาเรียกน้ำแข็งมือแล้วแบบน้ำแข็งก็ใหญ่ๆแล้วทำเป็นยาวมือเขาเรียกน้ำแข็งมือทำไมก็ถึงเรียกก็คือน้ำแข็งถือมาในมือในเวลาเขาเออว่าเราเอาแข็งหนึ่งมือไงเขาถือรถน่ะใส่เคยเห็นเขาเคยเห็นโลน้ำแข็งที่เขาทำน้ำแข็งไหมเออเขาจะตัดมาเป็นก้อนใช่ไหมก้อนหนึ่งก็ประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าน้ำแข็งหนึ่งมือเคยหยิบมาหนึ่งมือที่หยิบมาได้มือหนึ่งใช่ก้อนใหญ่กว่านี้ก็หยิบไม่ไหวถ้ามือเขาใหญ่เขาหยิบได้สองก้อนใครมันจะมือใหญ่กว่าก็เอาแล้วแต่น้ำแข็งสองมือจ้างครับแล้วถ้าสมมติว่าเราหยิบน้ำแข็งนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันจะกลายเป็นน้ำแข็งมือไหมน้ำแข็งหลอดอ่ะน้ำแข็งขี้ไม่เราหยิบมือเลยครับมันจะกลายเป็นน้ำแข็งมือเอาคำถามน้ำไม่สูงขึ้นครับทำไมอ่ะเพราะว่ามันแทนที่กันครับใช่เพราะว่าถ้าเราดูอย่างเงี้ยตอนแรกน้ำตรงนี้มันถูกแทนที่ด้วยส่วนที่จมใช่ไหมแล้วมันมีส่วนที่ลอยอยู่แล้วถ้าเกิดพอมันละลายปุ๊บไอ้ตรงส่วนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็อยู่ในน้ำอยู่แล้วมันก็ละลายลงไปในน้ำแต่มันเท่ากับว่ามีส่วนข้างบนเนี่ยละลายเพิ่มลงไปถามว่าระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงยังไงไม่เปลี่ยนทำไมถึงก็ตอนแรกมันน้ำน้อยใช่ไหมใส่น้ำแข็งไปน้ำมันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็ละลายมันก็ลดลงไปก็เท่าเดิมก็ไม่เปลี่ยนเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ใช่ก็เวลาเนี่ยมีน้ำฮะทีมันแทนที่กับสารมันจะต่อแล้วก็ลดก็เป็นปริมาณแทนที่กันปริมาณแทนที่หมายความว่าที่น้ำมันเราใส่ตัวเลือกใส่ของหนักลงไปน้ำก็ลดอ๋อ 1. อ้าวไม่เกี่ยวอันนี้มันไม่มีน้ำล้นคือยังทั้งหมดถ้าเกิดมันละลายมันก็ต้องเท่าเดิมทำไมอ่ะเพราะอะไรทำไมอ่ะมีใครคิดว่าเท่าเดิมเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
อ้าวมีใครคิดเพิ่มก็คือเราบอกว่าตอนแรกเนี่ยส่วนที่อยู่ในน้ำมีแค่นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพออะไรตรงนี้ตอนที่มันละลายไอ้ส่วนนี้ก็ยังอยู่ในน้ำอยู่เหมือนเดิมถูกไหมแต่ส่วนข้างบนเนี่ยพอมันละลายเสร็จปุ๊บมันก็ต้องลงมาอยู่ในน้ำถามว่าปริมาตรของน้ำจะเพิ่มไหมอะไรครับอะไรเพิ่มระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้บอกเท่าเดิมตรงนี้ตอนนี้เราเพิ่มแล้วคิดไปคิดมาเพิ่มเท่าเดิมไม่คือข้างล่างมันก็คือข้างล่างมันก็อยู่ในน้ำอยู่แล้วถูกไหมมันก็อยู่เท่าเดิมจากตอนใส่น้ำแข็งลงไปแล้วหรือก่อนใส่น้ำแข็งเท่าเดิมจากตอนที่มีน้ำแข็งเนี่ยสมมติตอนมีน้ำแข็งเนี่ยระดับน้ำอยู่ที่นี่เพิ่มว่าไงปริมาตรเท่าเดิมแต่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นระดับน้ำเพิ่มขึ้นไหมเออระดับน้ำกับไฟมากจังเดียวกันมันก็ต้องเข้าเดิมอยู่เนาะก็เพราะว่าก็น้ำอ่ะเอามาทำเป็นน้ำแข็งปริมาตรเพราะน้ำแข็งใส่มันน้ำจะพอไอ้ปริมาตรที่อยู่แล้วล่างแล้วได้ตัวมือใส่ตอนนั้นมันลอยเอาก็ถูกไงเพราะว่ามันลอยเนี่ยตอนไอ้ตัวก้อนวางที่เดิมตัวก้อนนั้นเนี่ยตอนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับด้านล่างมันจะข้างล่างมันไม่เกี่ยวไงถูกไหมเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำอยู่แล้วพอไอ้ก้อนอยู่ข้างล่างละลายมันก็อยู่ในน้ำอยู่แล้วถูกไหมแต่ส่วนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในน้ำพอมันละลายปุ๊บส่วนที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะละลายลงไปในน้ำถามว่าระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมเท่าเดิมหรือลดลงเพิ่มขึ้นมีใครคิดว่าเท่าเดิมโหวตนะครับโหวตครับได้เต็มมาว่าไงได้เต็มมาว่าการโหวตดีกว่าถ้าใครแบบตอบผิดก็วิดพื้นอะไรไหนลงโทษอ๋อไอ้ลงโทษได้ใช้กับทีมวัฒนะฮะไม่มีในห้องเรียนไม่มีวิชาที่จะใช้โหวตใช้หมดเลยวิดพื้นครับจานโหวตเลยครับโหวตเลยครับแมนมากเร็วได้เต็มมาเร็วผมสาเนี่ยให้โชว์แล้วได้เต็มมากจานโหวตเลยเร็วเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือลดลงโหวตแล้วจ้าเพิ่มมีคนบอกเพิ่มเพิ่มอะไรอะไรเนี่ยดูแกะลายมืออยู่ว่าไงเพิ่มเอาสองคนนั้นมีส่วนร่วมหน่อยเพิ่มไม่จริงมันเราต้องเหมือนใครครับลดลงไงเราไม่ชอบใครเราเกิดมาต้องไม่เหมือนใครเลยสองคนนู้นขนมขนิ้งกันอยู่นะมีส่วนร่วมหน่อยคู่เกย์แล้วลดลงลองมาดูเอาตอบเหมือนตัวถ้าเดิมค่ะเราบอกว่าปริมาตรสมมติว่าเหมือนข้อเมื่อกี้นี้นะครับก็คือปริมาตรของน้ำแข็งทั้งก้อนเนี่ยคือ v ใช่ไหมแล้วมันมีมวลเป็น m ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนที่มันเป็นน้ำแข็งความหนาแน่นของน้ำแข็งก็คือ 0.89 ของความหนาแน่นของน้ำใช่ไหมจากข้อเมื่อกี้นี้ที่เราบอกแล้วนะครับนั่นหมายความว่ามวลของน้ำแข็งหารด้วยปริมาตรของน้ำแข็งก็มีค่าเท่ากับ 0.89 ของความหนาแน่นของน้ำถูกไหมทีนี้พอมันละลายความหนาแน่นของส่วนที่เป็นน้ำแข็งก้อนนี้ก็จะต้องกลายเป็นความหนาแน่นของน้ำถูกไหมจากเดิมที่มันเป็นน้ำแข็งมันก็จะกลายเป็นความหนาแน่นของน้ำสมมติว่าตอนที่มันละลายแล้วดูไอ้ก้อนเฉพาะก้อนน้ำแข็งส่วนที่มันละลายแล้วสมมติผมเรียกว่าปริมาตรของน้ำแข็งเปลี่ยนไปเป็นปริมาตรของน้ำสมมติว่าผมเรียกว่าปริมาตรของน้ำมีค่าเท่ากับ v ไพร์ถามว่ามันไม่ใช่ได้จัดให้นะครับ
V I ก็ได้ V W ใช่ไหมนั่นหมายความว่าเมื่อมันละลายแล้วมวลละลายแล้วมวลเปลี่ยนไหมไม่ละลายแล้วมวลก็เท่าเดิมถูกไหม M หารด้วย V W จะต้องเท่ากับโลของน้ำถูกไหมครับเมื่อมันเปลี่ยนสถานะแล้วความหนาแน่นก็กลับไปเป็นสถานะของน้ำความหนาแน่นของน้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือมวลหารด้วยความหนาแน่นตอนปริมาตรตอนที่มันเป็นน้ำแข็งมีค่าเท่ากับ 0.89 คูณกับมวลของน้ำหารด้วยปริมาตรตอนที่มันเป็นน้ำถูกไหมครับถูกไหมตอนที่มันเป็นน้ำแข็งก็คือเอามวลหารด้วยปริมาตรตอนที่มันเป็นน้ำแข็งพอมันเป็นน้ำปริมาตรเปลี่ยนเป็น V W นะตรงนี้ก็คือไอตัวความหนาแน่นของน้ำใช่ไหมเพราะนั้นผมเอาตัวนี้แทนเข้าไปที่นี่เราก็ได้สมการนี้ออกมานั่นหมายความว่าเราจะได้ว่าปริมาตรส่วนที่เป็นตอนที่มันละลายแล้วหารด้วยปริมาตรส่วนที่ตอนที่มันเป็นน้ำแข็งจะมีค่าเท่ากับ 0.89 ถูกไหมพอน้ำแข็งก้อนนี้ละลายปั๊บปริมาตรของมันจะเหลือแค่ 0.89 ตอนที่มันเป็นก้อนน้ำแข็งทีนี้ไอ้ 0.89 เนี่ยคืออะไรเมื่อกี้เราบอกแล้วมันก็คือปริมาตรส่วนที่จมอยู่ถูกไหมครับเก้าเท่าเลยครับทำไมเก้าเท่ามันเท่ากับศูนย์ประมาณเก้าเท่าอ้าวทำไมเขาไม่ถึงเอาศูนย์จุดเก้าเลยก็มันศูนย์จุดแปดเก้าไงประมาณบางทีมันศูนย์จุดแปดกว่าใช่ไหมแปดเยอะๆก็ประมาณว่าเก้าเท่าไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้คือเก้าเท่าทำไมถึงไม่เอาเลขให้มันง่ายหรือว่าเลขมันมาสุดมันจะง่ายเราก็ต้องเอาเลขจริงๆสิอ๋อนี่คือเลขจริงๆเลยอ่ะนี่คือเลขจริงๆแล้วเราก็ประมาณเป็น9ใช่เพื่อให้มันง่ายก็มันค่า g ใช่ไหมประมาณนั้นค่า g 9.8 บางทีเราประมาณน่าจะ10ให้มันง่ายมันจริงๆมันคือ 9.8 9.8 อันนี้ก็คือระบบปริมาตรพอมันละลายเป็นน้ำแล้วส่วนด้วยปริมาตรตอนนี้มันเป็นน้ำแข็งคือ 0.89 ซึ่งก็คือส่วนนี้ถูกไหม 0.89% หรือ 89% ไม่ 0.89% 89% หรือ 0.89 เพราะฉะนั้นพอเราได้อย่างนี้แล้วสรุประดับน้ำเป็นไงมันจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วลดเท่าเดิมลดลงเท่าเดิมเมื่อกี้ใครไม่อยากหนุนเพื่อนนี่ไงมิดพื้นเมื่อกี้พูดเองอ่ะโอนคนอื่นก็ตอบผิดเยอะแยะเลยครับคนอื่นก็บอกเขาคนอื่นบอกเพิ่มขึ้นไม่ก็คนอื่นเขาผิดเหมือนกันไงเราแบบผิดไม่เหมือนเพื่อนอ่ะมีครับมีครับมีเหมือนครับอ๋อมีลดลงเพื่อนพูดพูดนั้นเนี่ยสนุกตะหนิงได้อยู่ด้วยนะลดลงเลยกูไม่เหรอเตอร์ตอนแรกผมตอบเขาเดินมาเตอร์ถามเรื่องถามนี่ผมตอบผมไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกว่าผิดผมถามว่าทำไมหนูก็บอกตอบแล้วแล้วเตอร์ก็บอกอ้าวก็ยืนยันดิถ้าท่านมั่นใจว่าใช่ก็ยืนยันดิว่าอะไรนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดมันละลายใช่ไหมครับมันจะมีปริมาตรเท่ากับส่วนที่มันจมน้ำนั่นหมายความว่าไอ้น้ำแข็งที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันละลายลงมาแต่ปริมาตรมันก็ยุบลงใช่ไหมมันก็จะมาเต็มส่วนที่มันจมน้ำพอดีนั่นหมายความว่าน้ำไม่เปลี่ยนระดับน้ำเท่าเดิมระดับน้ำเท่าเดิมคือเมื่อน้ำแข็งละลายก็ระดับน้ำก็เท่าเดิมถ้าเราน้ำดาใช้เข้าฟีดแล้วอะไรลดน้ำธรรมดาไม่ใช่เข้าฟีดระดับน้ำมันต้องเพิ่มไอ้ระดับไอ้ขนาดปริมาตรมันต้องเพิ่มสิเพราะความหนาแน่นมันลดลงความหนาแน่นลดลงมวลเท่าเดิมปริมาตรเป็นไงมีใครเคยเอาน้ำใส่ขวดปิดฝาแน่นเลยแล้วไปแช่ช่องฟีดเล่นไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นพอตัวออกมามันจะมีเสียงอะไรแปลกๆเป็นไงเอาน้ำเนี่ยใส่ขวดแก้วนะเอาน้ำใส่ขวดแก้วพลาสติกพลาสติกก็ได้ปิดให้แน่นเอาให้เต็มเลยให้เต็มเลยนะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นอ๋อใช่ใ
บิดเลยมันไปแช่ในช่องฟรีซมันจะเป็นเนี่ยระเบิดแตกใช่เอาโซดาแช่บ่อยฟวนมันจะแตกเพราะอะไรเพราะว่าความหนาแน่นมันลดลงแต่ความหนาแน่นลดลงแล้ววนเท่าเดิมปริมาตรเป็นไงปริมาตรเพิ่มขึ้นเพราะนั้นมันก็จะไปดันฟวนถ้ามันดันมากๆถึงจุดหนึ่งฟวนมันรับไม่ไหวก็แตกเนี่ยเพราะนั้นก็ติดห้ามเอาน้ำโดยเฉพาะยิ่งใส่ฟวนเต็มเลยเนี่ยเต็มแล้วไปใส่ช่องฟรีซถ้าอยากไปแช่แข็งต้องเผื่อพื้นที่ให้มันนิดนึงแต่จริงๆแล้วถ้าคุณปิดฝาแน่นเนี่ยต่อให้คุณเผื่อช่องมันก็ระเบิดอยู่ดีเพราะอะไรเพราะอากาศเพราะน้ำมันขยายตัวใช่ไหมมันก็ไปดันอากาศที่อยู่ด้านบนทำให้ความดันมันเยอะขึ้นพอมันเยอะถึงจุดหนึ่งแล้วแก้วมันทนไม่ไหวมันก็แตกหรือว่าถ้าแก้วมันทนไหวเนี่ยถ้าเกิดฝามันทนไม่ไหวฝามก็ปริ่งออกมานะแม้อันนั้นคือผลจากการเปลี่ยนปริมาตรนะเปลี่ยนปริมาตรเมื่อมันเปลี่ยนสถานะนะครับข้อต่อมาว่าไงทำไมเราสั่งตัวใหญ่ใหญ่จะเท่า iPad อยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ iPad มันเหมาะกับสายตาผมไงข้อนี้ไม่รู้เคยถามหรือยังนะตั้งแต่ตอนม.2แล้วเราลองถามใหม่แล้วกันน่าจะเคยแล้วนะคะเราก็สอนเด็กมหาลัยเพื่อดูไหมหรือสอนไหมสอนอย่างนี้ก็สอนแบบนี้แบบนี้เลยครับอืมทำไมมีแบบตีมาโอ้ยโตกันแล้วเคยตีเด็กยิงเลยอ่ะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วอายุเท่าไหร่แล้วอายุไม่ตีอ่ะยิงเลยอายุ18 19แล้วพวกกฎหมายเนี่ยคนอายุเท่าไหร่เลือกตั้งได้18เออ18แสดงว่าเมื่อพอพวกเราอายุ18เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตประเทศแล้วนะถูกไหมคนอายุ18แล้วใครก็จะไปตีกันยิงเลยเออใช่ไม่ฟังก็ควักปืนยิงโตๆกันแล้วพูดไม่รู้เรื่องก็ยิงเลยครับยิงหมดดีผมว่าเคยข้อนี้เคยทำแล้วนะบอกว่ามีซุปเปอร์แมนบินอยู่ผมไม่เคยซุปเปอร์แมนนะผมแน่ใจว่าได้ถือว่าแมนเออไม่เป็นไรฮะดูว่าเป็นซุปเปอร์แมนมีตัวเอสด้วยนะวันนี้ตัวเอสมันก็อยู่ที่อกเหรอจ๊ะเอสอยู่ที่อกอะซุปเปอร์แมนนะแล้วซุปเปอร์แมนเนี่ยมีหลอดซุปเปอร์หลอดซุปเปอร์หลอดยาวดูดน้ำ12เมตรเอามาดูดน้ำผมว่าผมเคยทำแล้วนะข้อนี้ไม่เป็นไรหลอดบีบฮะหลอดมันบีบซุปเปอร์หลอดไม่มีบีบนะในนี้12เมตรดูดน้ำถามว่าซุปเปอร์แมนจะดูดน้ำขึ้นไหมไม่ขึ้นครับทำไมไม่ขึ้นแค่หลอดเลยนะขึ้นได้แค่2เมตรครับโอ้สูงสุดได้แค่2เมตรจริงเหรอทำไมเตี้ยจังอ่ะหลอดมันดูดเลยนี่ว่าซุปเปอร์หลอดต้องใช้แรงเยอะแหละซุปเปอร์หลอดไม่มีหลอดไม่ยุบหลอดมันทนแรงหลอดทำจากท่อเหล็กจ้าอย่างดีแรงมันไม่ถึงหรอกแรงไม่ถึงแรงไม่ถึงหมายความว่าอะไรแรงอะไรแรงไม่ถึงไอ้นี่ซุปเปอร์นี่ซุปเปอร์แมนนี่ซุปเปอร์แมนนี่ซุปเปอร์แมนถึงไหมอย่าลืมว่าจะเป็นซุปเปอร์แมนจะเป็นตัวอะไรนะครับทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎทางฟิสิกส์ซุปเปอร์แมนจะดูดได้หรือไม่ได้มันต้องอธิบายได้ด้วยกฎทางฟิสิกส์นะซุปเปอร์แมนจะดูดได้ไหมไม่ได้เนี่ยมันมีการทดลองสมมติเอาน้ำใส่แก้วมีหลอดอีกอันไหมนั่นก็ได้ทดลองเอาน้ำใส่แก้วเอาน้ำใส่แก้วได้เวลาเอาเลยเอาน้ำใส่แก้วใส่ให้เต็มทดลองเดี๋ยวนี้เลยใส่เอาเกือบเต็มเอาหลอดเสร็จแล้วเอาหลอดไม่ต้องไปต่อกันเอาออกแยกกันแล้วเอาดูดจากหลอด2หลอดแต่ให้หลอดนึงอยู่ในน้ำหลอดนึงอยู่ข้างนอกเอาหลอดนึงอยู่ข้างนอกนั่นแหละแล้วดูดพร้อมกัน
อย่างนั้นแหละอยู่พร้อมกันน่าเกียดอ่ะดูดพร้อมกันดิเอาเข้าปากพร้อมกันหนูโชว์เพื่อนหน่อยดีเร็วยกขึ้นหนูโชว์เพื่อนอ่ะคราวที่แล้วบอกผมไม่ยอมเอาน้ำให้คราวนี้เร็วโอ้โหเอาเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะให้เร็วดูดอ่ะเอาดูดเอาหลอดนึงอยู่ข้างนอกหลอดนึงข้างในดูดพร้อมกันดูดอย่าให้มันโดนน้ำดิเอาดูดแล้วดูดนี่ขึ้นไหมขึ้นเอาขึ้นขึ้นไหมเอาดูดพร้อมกันพร้อมแล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาให้มันขึ้นน่ะดูดีๆเอาเข้าคุณดูดข้างเดียวดูดหลอดเดียวดูดใช่ไหมเออดูดเอาเดียวไม่ขึ้นก็ได้ดูดสองหลอดพร้อมกันดิเอาไม่เชื่อมาดูโอ้โหไม่มีใครเล่นด้วยแล้วล่ะทำไมซูเปอร์แมนมันคิดตั้งในระบบกันล่ะไม่เอาอีกครับเย้เขียนแล้วเขียนแล้วอีเย้เอาเร็วขึ้นไหมทำไมหนูหนูไม่ขึ้นเพราะว่ามันดูแรงหมดเข้าไปอะไรดูแรงหมดไม่มีความดันทำไมถึงหนูไม่ขึ้นไม่ได้อ้าวพูดนั้นว่าไงความดันอย่ามัวแต่ขนุนกันเองนะเจ้าฮะว่าไงเอาไม่ดีแย่แล้วกูเกย์แบบผมว่าเขาเขาอะไรให้ดูดน้ำแค่นี้ตายตายแน่เดี๋ยวตายนะพี่ตายเอาแล้วทำไมมันไม่ขึ้นทำไมมันถึงไม่ขึ้นตายหรือว่าเอาเอาใหม่ครับอยากเล่นอีกไหมมีใครอยากเล่นอีกบอกอ่ะดูดน้ำแล้วเอาดูดน้ำแล้วปิดจมูกไว้แก้วอื่นไม่มีแล้วมีแก้วเดียวนั่นแหละเอานิ้วบีบจมูกไว้ไม่ไอโชว์อ่ะไออ่ะพูดได้เต็มอ่ะเออเออพูดได้เต็มแล้วลองให้เพื่อนดูหน่อยเดี๋ยวคือมันต้องเป็นคนที่ให้คะแนนเต็มแล้วก็ลำบากเออเอาคนเป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยหน้าห้องหน้าห้องไอหน้าห้องมันเสร็จขนาดนั้นแล้วทำได้ไงเนี่ยไอหน้าห้องมันทำได้ยุ่งด้วยไม่ได้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 ดูดอันเดียวดูดพร้อมกันสิเอาไม่เอาผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนใหม่เห็นไหมล็อกเตอร์มันขึ้นดูดดูดบอกแล้วเอานิ้วบีบจมูกไว้เอานิ้วบีบจมูกไว้แล้วดูดเอาอันหลอดเดียวพอหลอดเดียวพอเอานิ้วบีบจมูกเอานิ้วบีบบีบจมูกแล้วดูดน้ำปิดปากให้แน่นนะบีบจมูกบีบจมูกไม่ดูหลอดเดียวหลอดเดียวเอาอีกก่อนนะเอาอีกก่อนนะดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหมดค่ะไม่เป็นไรได้เป็นไงดูไปเรื่อยๆเป็นไงอาจารย์ผมอยากลองพอแล้วอาจารย์ผมขอน้ำหน่อยผมอยากลองบีบจมูกไปทำการไปนะโอ้นี่ก็หมกมุ่นอยู่กับอะไรเนี่ยคำถามคือทำไมมันถึงดูดไม่ขึ้นไม่ใช่เมื่อกี้เอาสองหลอดอ่ะจริงเหรอจริงดร.ลองน้ำเลยน้ำไม่ใช่ไม่ใช่น้ำยุงดูดเกือบหมดแล้วแล้วกลไกการดูดน้ำเราใช้หลอดยาวไหมหลอดยาวก็มีเนี่ยกลไกการดูดน้ำคืออะไรรู้ไหมทำไมเราถึงดูดน้ำเข้าไปได้ก็รอเอาอากาศออกจากหลอดแล้วก็เลยพุ่งมาเอาอากาศออกจากหลอดแล้วก็ดูดอากาศเข้ามาในปากเราแล้วน้ำเพื่อทำนั่นสิแล้วเราดูดอากาศเข้าไปในเข้าไปดูดเข้าไปได้ยังไง
รู้เรารู้ว่าทุกคนเนี่ยดูน้ำหมดแล้วครับอ๋อดีไม่ขออีกเดียวเหนื่อยมากเลยครับคนเหนื่อยแล้วกลไกในการดูดน้ำคืออะไรก็คือแรงดันพอดูดแรงด้วยไฟน้ำด้วยเขาถ้าด้วยไฟน้ำลงไปมันมีทั้งหมดน้ำแต่น้ำถ้าขึ้นไปข้างบนนั่นดิแล้วมันใช้หลักการอะไรในการอธิบายอะไรนะแรงดันอากาศดันน้ำข้างนอกอ้าวแล้วทำไมข้างนอกมันดันเข้าไปแล้วข้างในก็แล้วข้างในมันพอเราดูดแล้วข้างในมันไม่ดันออกมามากพอเราดูดข้างในมันก็จะมีแรงดันอากาศทำให้แรงดันออกนอกมันจะเข้าไปแทนที่มันก็เลยกดน้ำลงไปแล้วก็น้ำก็เลยไหลขึ้นมาแล้วปกติแล้วตอนนี้เราอยู่เฉยๆทำไมแรงดันอากาศสมมติเราคาบหลอดไว้เฉยๆเนี่ยเอากลุ่มไปในน้ำคาบหลอดไว้เฉยๆทำไมแรงดันไอความดันข้างนอกไม่ถึงไม่ดันเข้าไปข้างในข้างนอกข้างในโรเตอร์ครับผมดูดแบบไม่ให้แล้วเราทำยังไงถึงจะทำให้ข้างในกับข้างนอกไม่เท่ากันก็เราก็ต้องลดความดันข้างในหลอดให้มันน้อยลงแล้วเราลดยังไงเราก็ดูดอากาศเข้าไปเราดูดอากาศเข้าไปจริงหรือเราเวลาเราดูดน้ำเนี่ยกลไกในการดูดน้ำคือเราขยายปอดให้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราขยายปอดให้ใหญ่ขึ้นพอขยายปอดให้ใหญ่ขึ้นแล้วมวลอากาศที่อยู่ข้างในเนี่ยเท่าเดิมมวลอากาศที่อยู่ข้างในเท่าเดิมแต่ปริมาตรลดลงความหนาแน่นจะเป็นไงความหนาแน่นน้อยลงความหนาแน่นจะน้อยลงถูกไหมครับเมื่อความหนาแน่นน้อยลงเราบอกว่าอากาศที่อยู่ในปอดเราเนี่ยสมมติตอนแรกมีมวลค่าหนึ่งอากาศที่อยู่ในปอดเราเนี่ยมีมวลอยู่ค่าหนึ่งเสร็จแล้วเราขยายปอดโดยที่เราไม่ให้อากาศในปอดเนี่ยออกมาหรือมีอากาศจากข้างนอกเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นมวลของอากาศที่อยู่ในปอดเนี่ยเท่าเดิมแต่เราขยายปอดใช่ไหมขยายปริมาตรของปอดปริมาตรจะเป็นไงให้ความหนาแน่นจะเป็นไงความหนาแน่นลดลงความหนาแน่นลดลงเพราะว่ามวลเท่าเดิมปริมาตรเพิ่มขึ้นความหนาแน่นลดลงเมื่อความหนาแน่นลดลงความดันของอากาศในปอดจะเป็นไงส่วนของความดันคืออะไรส่วนของความดันคืออะไรโลจีเอสถูกไหมแต่ว่าสมมติเราดูที่ระดับเท่ากันเอสเท่ากันเพราะนั้นความหนาแน่นลดลงความดันจะเป็นไงความดันจะลดลงความดันจะต้องลดลงนั่นหมายความว่าเดิมที่มีในปอดอากาศมีความดันข้างหนึ่งพอเราขยายปุ๊บความดันจะลดลงแต่ถามว่าเดิมความดันอากาศในปอดเป็นเท่าไหร่สมมติว่าเราอ้าปากอยู่หายใจตามปกติมันก็มีท่อเชื่อมอยู่กับอากาศภายนอกถูกไหมเพราะฉะนั้นตามปกติเนี่ยความดันอากาศภายในปอดเราจะเท่ากับความดันอากาศข้างนอกทีนี้เมื่อเราขยายปอดให้มีขนาดมากขึ้นความหนาแน่นลดลงความดันลดลงแต่ความดันอากาศข้างนอกเท่าเดิมจะเกิดอะไรขึ้นความดันข้างนอกจะเข้าแทนที่ออกขวดแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือกลไกในการดูดน้ำของเราคือเราใช้ความดันอากาศข้างนอกดูดปากเอาน้ำเข้าไปนะครับทีนี้ปกติเมื่อกี้ผมเห็นในสมุดหลายคนเขียนไว้ความดันบรรยากาศเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ความดันบรรยากาศนะ 1:10^5 ใช่เหรอหน่วยเป็นอะไรกำลัง6ค่ะกำลัง 5 พีเอกำลัง6หน่วยเขียนแล้วกำลัง5เหรอกำลัง5 PA ค่ะหน่วย PA หน่วยนิวตันเมตรก็ได้นิวตันอะไรไมกำลัง2ไมกำลัง2นิวตันต่อตารางเมตรแล้วดูดใช่ไหมมันเหนื่อยมากเลยเราเริ่มแบบจะหมดแก้วห้ามเปิดปากนะเออแพ้ไม่ได้หยุดไม่โกงอ่ะมันเหนื่อยมากเลยด็อกเตอร์พอแล้วพอแล้วเร็วเพราะฉะนั้นความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ1:10^5นิวตันต่อตารางเมตรนะครับสมมติว่าซูเปอร์แมนพยายามจะดูดน้ำด้วยวิธีที่ผมว่าก็คือขยายปอดใช่ไหมหรือเอาอากาศออกจากปอดถามว่าถ้าต้องการจะให้เกิดแรงมากที่สุดที่จะดันน้ำขึ้นไปในปอด
ความหนาแน่นของอากาศในปอดจะต้องเป็นเท่าไหร่ต้องขยายถ้าต้องการให้เกิดแรงมากที่สุดที่จะทำให้ดันน้ำขึ้นไปได้ความหนาแน่นในปอดจะต้องเป็นเท่าไหร่12คูณ10นะคะทำไมอย่างไรที่2โล GHผมบอกว่ากลไกในการดูดน้ำคือการสมมติเราดูดน้ำธรรมดาเนี่ยคือการที่เราขยายปอดเพื่อที่จะทำให้ความหนาแน่นของอากาศภายในลดลงและข้างนอกก็ดันเข้าไปถ้าต้องการให้มันดูดน้ำได้เร็วได้มากเราจะต้องทำไงเราต้องขยายปอดมากต้องขยายปอดมากๆนั่นหมายความว่าเรายิ่งต้องลดความหนาแน่นของอากาศในปอดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทีนี้เราจะลดความหนาแน่นได้มากที่สุดเนี่ยที่เป็นไปได้ความหนาแน่นคือความหนาแน่นของอากาศที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือเท่าไหร่1 atm ความหนาแน่นของอากาศที่น้อยที่สุดที่น่าจะเป็นไปได้คืออะไร10กำลัง4 1 0 0ถูกต้อง0คืออะไรถ้าความหนาแน่นอากาศเป็น0หมายถึงอะไรหมายถึงสุญญากาศถูกมั้ยหมายถึงสุญญากาศซุปเปอร์แมนไงก็เนี่ยกำลังบอกว่าซุปเปอร์แมนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราทำได้น้อยที่สุดความหนาแน่นน้อยที่สุดก็แค่นั้นความหนาแน่นติดลบไม่มีถูกไหมไม่ความหนาแน่นน้อยที่สุดคือศูนย์คือทำให้ปอดเป็นสุญญากาศปอดเป็นสุญญากาศปั๊บมันก็จะดันความดันอากาศบรรยากาศที่จะดันขึ้นไปถามว่าถ้าข้างบนนี้เป็นสุญญากาศมันจะดันน้ำขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่มันจะดันน้ำขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่ครับสิบเท่ากับพักสูงเราอ่ะมันจะดันน้ำขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่ครับลองคิดดิน้ำเริ่มเปลี่ยนลงไปศูนย์ถ้าสมมติว่าเรามีท่อซุปเปอร์หลอดเนี่ยข้างบนนี้เป็นสุญญากาศนะครับความหนาแน่นตรงนี้เป็นข้างบนในนี้เป็นศูนย์ถามว่าอากาศที่อยู่ข้างนอกนี่จะดันน้ำตรงนี้ขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่รู้ไหมโลอันนั้นเลยหรอศูนย์ถ้ามันเป็นโลเป็นศูนย์มาคูณแล้วก็ได้ศูนย์ข้างบนน่ะเป็น0แต่ข้างนอกนี่มีอากาศอยู่ข้างในเนี่ยข้างนอกข้างในหลอดเนี่ยเป็นสุญญากาศส่วนข้างในนี้มีอากาศอยู่นึกถ้าเกิดข้างนอกข้างในหลอดนี่เป็นสุญญากาศความดันอากาศข้างในนี้เป็นเท่าไหร่ข้างในนี่เป็นสุญญากาศความดันอากาศเท่าไหร่ความดันก็เป็น0ความดันเป็น0ถูกมั้ยใช่ก็โลจิอ่ะเพราะฉะนั้นอากาศด้านนอกก็จะดันฝั่งนี้ขึ้นไปในขณะที่อากาศข้างนอกข้างในนี้ไม่มีอากาศที่จะดันออกมาเลยมันก็จะมีเฉพาะอากาศข้างนอกดันเข้าไปถูกไหมเหมือนที่เราอธิบายเมื่อกี้ว่าตอนถ้าเราอยู่เฉยๆทำไมน้ำมันไม่เข้าไปเพราะว่าความดันข้างในปอดแต่ความดันข้างนอกมันเท่ากันแรงที่ผลักสองด้านสมดุลกันน้ำก็ไม่ไหลพอเราลดความหนาแน่นไออากาศข้างนอกก็ดันเข้าไปแต่มันก็จะมีอากาศข้างในที่ดันไว้บางส่วนเพียงแต่ว่าความดันมันน้อยกว่าถูกไหมทีนี้เมื่อความดันข้างในเป็น0มีเฉพาะความดันข้างนอกที่ดันเข้าไปถามว่ามันจะดันน้ำสูงขึ้นไปได้เป็นระยะเท่าไหร่มันจะผลักน้ำที่สูงขึ้นไปได้เป็นระยะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเนี่ยสิบสองสิบสองอะไรสิบสองเมตรสิบสองเมตรเหรอทำไมถึงบอกสิบสองเมตรไม่ได้ทำไมมันต้องข้าวหกไหมอะคือเท่าไหร่ดันเป็นศูนย์มันจะดันขึ้นไปสูงเท่าไหร่ศูนย์เวลาดันขึ้นไปอ้าวคิดก็คิดนี้สิทำไมมันศูนย์ไปแล้วเวลาคูณสมมติว่าเรามีท่อใช่ไหมครับเรามีท่อสมมติว่าข้างบนนี้มีความดัน P 1ข้างล่างนี้มีความดัน P 2ถ้าท่อนี้มีพื้นที่หน้าตัด Aเท่ากันเพราะฉะนั้นแรงข้างบน F1 จะมีค่าเท่ากับ P1A แรงข้างล่างตัวนี้ที่ดันขึ้นไปจะมีค่าเท่ากับ P2A ถูกไหมแต่อย่าลืมว่าไอ้น้ำตรงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำที่อยู่ตรงกลางนี้ก็จะมีน้ำหนักเท่ากับ mgแต่ mg ตัวนี้ผมสามารถจะเขียนได้ว่า mg มีค่าเท่ากับโล a คูณกับ s แล้วก็คูณกับ g ถูกไหมโลคือความหนาแน่นของน้ำส่วนที่อยู่ตรงกลาง a คือพื้นที่หน้าตัด s คือความสูงของน้ำ
พราะนั้น A กับ H คืออะไรครับคูณกัน A กับ H คูณกันคืออะไร A กับ B คือปริมาตรไปคูณกับความหนาแน่นก็กลายเป็นมวลคูณกับ G ก็คือน้ำหนักถูกไหมสิ่งที่เราจะต้องได้ก็คือ F2 จะต้องถ้าเกิดว่าน้ำมันอยู่นิ่งๆคือดันขึ้นไปอยู่นิ่งๆถูกไหมจะต้องมีค่าเท่ากับ F1 บวกกับ MG หรือ low A SG ก็ได้ผมก็เขียน low A SG นั่นหมายความว่าผมจะได้ว่า F2 ลบ F1มีค่าเท่ากับ low A ST ทีนี้ในกรณีนี้ผมบอกว่าข้างบนมีความดันเป็น0เพราะเป็นสุญญากาศเพราะฉะนั้น F1 เป็น0ใช่ไหม F1 เป็น0 F1 เป็น0เราก็ได้ว่า F2 มีค่าเท่ากับ low A ST ซึ่ง F2 ในที่นี้ก็คือ PA คูณกับพื้นที่ A ถูกไหมครับF2 ก็คือแรงดันด้านล่างนะแรงดันอากาศด้านล่างมีค่าเท่ากับ PA คูณกับP คูณกับ A ซึ่งมีค่าเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกยกขึ้นไปเอา A ตัดกันเราก็จะได้ว่า PA ส่วน S จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ PA ส่วน low G ไหนลองคำนวณดิครับว่า PA ส่วน low G มีค่าเท่ากับเท่าไหร่10 PA เท่ากับ10กำลัง5ใช่ไหม10กำลัง3คูณ10กำลัง3คูณ4ก็เป็น10กำลัง4ไปคูณได้ประมาณ10จริงๆมัน10กว่าๆเพราะ G มันไม่ถึง10ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น10กว่าๆประมาณ10เกือบๆ11เมตรนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาท่อที่เป็นท่อสุญญากาศแล้วเอาน้ำใส่เข้าไปอากาศจะดันท่อขึ้นไปดันน้ำขึ้นไปสูงได้มากที่สุดประมาณ10เมตรประมาณ10เมตรนะครับพอรู้อย่างนี้แล้วซุปเปอร์แมนดูดน้ำได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะถ้ามีปากเพราะว่าตอนนี้ในร่างกายมีความดันอากาศข้างนอกเนี่ยไม่พอที่จะผลักน้ำให้สูงขึ้นไปเกินกว่าประมาณ10เมตรแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ที่12เมตรเกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการดูดปกติใช่ไหมมันทำไม่ได้แต่ที่เขาใช้เอาน้ำขึ้นไปบนตึกซึ่งอาจจะสูงเกิน10เมตรเนี่ยนั่นคือเขาใช้ปั๊มใช่ไหมเขาปั๊มแล้วก็อัดมันขึ้นไปแต่ถ้าเกิดใช้วิธีดูดขึ้นไปตามปกติใช้ไม่ได้ตรงนี้เป็นหลักการของเครื่องมือที่เราเรียกว่าบารอมิเตอร์มีใครเคยได้ยินไหมครับเวลาเขาวัดความดันอากาศเขาบอกตอนนี้ความดันกี่มิลลิเมตรตลอดความดันความดันอากาศปกติมันกี่มิลลิเมตรตลอด760มิลลิเมตรตลอดหมายความว่าอะไรรู้ไหมเออรู้ไอ้ที่เขาบอกว่า760มิลลิเมตรตลอดหมายความว่าอะไร760พอหมายความว่าอะไรเคยเห็นบารอมิเตอร์ที่เป็นบารอมิเตอร์ตลอดไหมไม่เคยเพราะว่าลูกชายของผมเจ็บหลอดตลอดเห็นเพื่อไม่ติดบารอมิเตอร์ตลอดเขาก็จะทำอย่างนี้นะครับก็คือเขามีอ่างที่เป็นตลอดอยู่แล้วใหญ่ไหมครับไม่ใหญ่ครับสูงสักเมตรประมาณนี้สูงประมาณนี้โอ้ยไม่ใหญ่นะขนาดประมาณเทียบกับน้ำขึ้นไป11เมตร10กว่าเมตรแต่ประหลอดเนี่ยประหลอดมีความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหร่ประหลอดมีความหนาแน่นเท่าไหร่760ก็มัน760มิลลิเมตรประหลอดแล้วความหนาแน่นประหลอดคืออะไรความหนาแน่นก็หาเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้องเคยเองเมื่อกี้บารอมิเตอร์หาบารอมิเตอร์บารอมิเตอร์ใช้ประหลอดไฟใช่เขาใช้ประหลอดกระบอกแห้งกับกระบอกเปียกถ้าแห้งใส่กระบอกถ้าเปียกใส่ไม่ใช่แล้วอันนั้นคนละอันแล้วคนละอันแล้วนั่นแหละโรมิเตอร์โรมิเตอร์อะไรอะไรนะบาโรมิเตอร์บาโรมิเตอร์ไฮโกรมิเตอร์บาโรไอรี่อ้าวความหนาแน่นตลอดเท่าไหร่หนึ่งความหนาแน่นตลอดหาที่เนี่ยบาโรมิเตอร์ไอ้ความหนาแน่นตลอดใหญ่อันนั้นเป็นแบบโลหะ
อันนี้ไม่ใช่บารอมิเตอร์ตลอดตลอดเป็นความหนาแน่นเท่าไหร่ความหนาแน่นตลอดเท่าไหร่ความหนาแน่นตลอดเท่าไหร่หนึ่งอะไรหนึ่งอะไร13.6 ค่ะ 13.6 หน่วยอะไรครับนิวตันเมตรนิวตันต่อมีกำลังต่อความหนาแน่นอะไรหน่วยนิวตันต่อเมตรนิวตันเกิดกี่เอความหนาแน่นความหนาแน่นหน่วยกิโลกรัมต่อเมตรกำลังสามเออแล้วไอ้ตัวเลขเมื่อกี้อะไร13.6หน่วยอะไรคูณ10กำลัง3ใช่ไหมของน้ำคือเท่าไหร่10 กำลัง 3เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเป็นน้ำเนี่ยก็คือเราแทนโลตัวนี้ด้วย10 กำลัง 3ถูกไหมลองเปลี่ยนตัวนี้เป็น13.6คูณ10 กำลัง 3จะได้ผลออกมาเป็นเท่าไหร่ก็ได้เป็น136แทนตัวนี้เป็น13.6คูณ10 กำลัง 3ได้เท่าไหร่ข้างบนเป็นอะไรข้างบนก็ความดันอากาศปกติ13.6ประมาณ13.6เท่าไหร่0.73เอาลองคิดตัวเลขละเอียดดิเดี๋ยวใช้ g เท่ากับ10 g เท่ากับ 9.8 9.8 ได้อะไรได้ตลอดเลยวะเพราะมันไม่แข็งใช่เท่าไหร่0.75 0.75หน่วยอะไรครับหน่วยเมตรนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ถ้าแทนที่จะให้ซูเปอร์แมนดูดน้ำเป็นดูดตลอดดูดตลอดไม่เป็นไรซูเปอร์แมนดูดตลอดไม่ตายโหซูเปอร์แมนถูกเกินซูเปอร์แมนดูดตลอดจะดูดขึ้นไปได้สูงที่สุดเท่าไหร่0.75เมตรมันเป็นซูเปอร์แมนก็แย่แล้วนะเออถูกแล้ว0.75เมตรก็คือเท่าไหร่75เซนติเมตรหรือ750มิลลิเมตรนั่นคือที่มาที่เขาเรียกความดันบรรยากาศว่าประมาณ750-760มิลลิเมตรตลอดเขาใช้คำว่ามิลลิเมตรตลอดนะครับจะต้องระบุว่าเป็นความสูงของอะไรถ้าเป็นตลอดก็คือเป็น760มิลลิเมตรตลอดคือความดันบรรยากาศเขาใช้วิธีนี้ในการวัดความดันบรรยากาศนะครับว่าเอาท่อมาแล้วข้างบนนี้เป็นสุญญากาศดูอากาศออกให้หมดแล้วก็เอาไปจุ่มลงในอ่างประหลอดพอจุ่มในอ่างประหลอดปุ๊บอากาศด้านนอกจะดันขึ้นไปนะที่ความดันบรรยากาศจะสูงประมาณ75-76เซนติเมตรค่ะทำไมเราไม่เอาเป็นหน่วยของน้ำอะไรเงี้ยทำไมถึงเอาเป็นประหลอดเพราะว่าน้ำก็อย่างที่บอกถ้าใช้วิธีเดียวกันน้ำเนี่ยจะดันขึ้นไปสูงถึง11เมตรนั่นหมายความว่าถ้าเราจะทำบารอมิเตอร์วัดความดันอากาศด้วยน้ำเราต้องเอาเสาธงสูงประมาณเสาธงนี่แล้วก็ไปดูสเกลว่าวันนี้ความดันเท่าไหร่ใช่ไหมถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าในทางปฏิบัติมันคงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราก็เลยเลือกไอ้ตัวที่มันอยู่ในระดับของเครื่องมือที่เราจะใช้งานได้สะดวกนะครับโอเคข้อสุดท้ายก็ต่อเนื่องกับข้อนี้ข้อสุดท้ายถามว่ามีของเหลว4ชนิดอันที่1คือเอทิลแอลกอฮอล์ของไหลก็ได้ของเหลวก็ได้อันที่2คือเบนซินอันที่3คือน้ำแล้วอันที่4คือประหลอดตัวที่1มีความหนาแน่นโล1ตัวที่2มีความหนาแน่นโล2ตัวที่3มีความหนาแน่นโล3ตัวที่4มีความหนาแน่นโล4และ
เรารู้ว่าโล1น้อยกว่าโล2น้อยกว่าโล3น้อยกว่าโล4ถามว่าถ้าเอาของเหลว4ชนิดนี้ไปทำบารอมิเตอร์อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ตัวไหนจะขึ้นระดับของของเหลวจะขึ้นไปสูงสุดเอทิลแอลกอฮอล์ทำไมมันถึงขึ้นไปสูงสุดเพราะมันมีความดันน้อยก็ถ้าเราดูจากสูตรนี้ใช่ไหม H มีค่าเท่ากับ Ka หารด้วย low H ใช่ไหม H มีค่าเท่ากับ Ka หารด้วย low H เพราะฉะนั้นถ้ายิ่ง low น้อย H เป็นไง H ก็ยิ่งสูง H จะยิ่งมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดมันจะถูกดันขึ้นไปมากที่สุดทีนี้ลองหาซิว่าถ้าเราใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นบารอมิเตอร์มันจะดันขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่ที่ความดันบรรยากาศคนสี่เอทิลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เฉยๆก็ได้นะแอลกอฮอล์เฉยๆก็ได้ถ้าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เฉยๆก็ได้นะแอลกอฮอล์ธรรมดาเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงเท่าไหร่หาเอทิลได้ก็เอาเอทิลเอทิลแอลกอฮอล์ 0.789 0.789 หน่วยอะไรครับกรัมต่อเซลล์ครับ789กิโลกรัมต่อเมกะลูกบาศก์เมตรพอแล้วลองคำนวณที่ว่ามันจะขึ้นไปสูงเท่าไหร่ 0.789 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมแล้วมันจะสูงขึ้นไปสูงเท่าไหร่มันจะทำให้ดันในระดับของแอลกอฮอล์ขึ้นไปสูงเท่าไหร่ลองคำนวณนิดนี่ครับตัดยางกันนะครับ 12,932 หน่วยอะไรครับหน่วยเมตร10,000 เมตรไม่ใช่มั้ง 0.789 0.789 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร7890.789 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร789กิโลกรัมจะสูงเท่าไหร่คำนวณดิสูงเท่าไหร่คิดดิก็สูตรเมื่อกี้เนี่ยจดไว้เปล่า10กำลังข้างล่างต้องกลับไปดีป่ะเนี่ยสูตรเนี้ย H เท่ากับ Pa หารด้วย log G Pa เท่าไหร่อ่ะตอนนี้เขียนอยู่12.9 หน่วย12.9 เมตรแล้วก็ขึ้นไปถึงเกือบ13เมตรเพราะฉะนั้นถ้าให้ซุปเปอร์แมนดูดเอทิลแอลกอฮอล์ก็คงได้เมาพอดีเลยแล้วเขาก็คงเมาใช่ไม่ตายไม่ตายซุปเปอร์แมนทำอะไรก็ไม่ตายซุปเปอร์แมนก็เก่าเก่งมากเลยเป็นเรื่องซุปเปอร์แมนแล้วเก่งแล้วนะยิ่งมาเป็นซุปเปอร์แมนกับด็อกเตอร์นี่โยโหยิ่งเก่งทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ถ้าเก่าก็หายใจออกก็หายใจไม่ดูนั่นใต้ในคลองไปคุณต้องกลับไปดูตลกมีใจบอกแน่ดีเด้อมีเราต้องกลับไปดูตลกนะอันนี้คือตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับความดันนะทีนี้ตัวของไหลเนี่ยมันยังมีสมบัติอีก2เรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของแรงตึงผิวกับเรื่องของความหนืดนะก่อนที่จะจบเหลือเวลานิดนึงพูดถึงแรงตึงผิวนิดนึงผมส่งลิงก์ไปให้ไม่ได้ดูอีกทีท่านะมีใครดูมั่งไปทำไงใช่ใช่เราต้องบอกว่าแบบผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้พูดว่าข้อสอบผมบอกว่าแนวข้อสอบไม่ได้บอกแนวข้อสอบผมบอกเทสชุดแรกไปลองทำดูนั่นแหละหนูไม่ทำฮะผมเขียนว่าไปลองทำดูหนูไม่รู้ขันเล่นเฟซเสียอะไรเนี่ยหนูไม่มีเฟซผมไม่มีเฟซเก็บรูปบ่อยผ
ผมบอกไปลองทำดูเห็นไหมและอีกอันนึงที่ผมมีลิงก์อืมแต่ทำมากดูก่อนตอนแรกหนูคิดว่าเพื่อนจะให้สอบใช่ไหมครับไม่มีใช้บุ๊กใช่ไหมผมเห็นทำบรรยายม.5เออไม่มีเลยไม่รู้เลยว้าวอืมผมบอกไม่มีเลยไม่เคยพักทีนี้มีอันนึงที่เป็นคลิปที่ผมให้ดูเรื่องของแรงดึงผิวมีเรื่องของแรงตึงผิวเอาเปิดอีกมีเรื่องของแรงตึงผิวเห็นไหมดรเราเคยดูแกนวัดนี่ไม่รู้ก็เหรอคงนั้นเปิดดูเรื่องแรงตึงผิวเห็นไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เล่นเฟซเล่นทวิตเตอร์เล่นไอจีเอาเดี๋ยวเออนั่นแหละเปิดดูแรงตึงผิวเป็นสมบัติอีกอันหนึ่งของไหลที่อธิบายได้อย่างเช่นว่าไอตัวแมลงที่มันเดินอยู่บนผิวน้ำเคยเห็นไหมเคยอะไรนะแมลงตัวแมลงตัวน้ำเอออะไรประมาณนั้นนะที่มันเดินอยู่บนผิวน้ำได้นะครับหรือทำไมเวลาเข้าน้ำเทลงไปบนใบบัวเตะไหมใบบอลเป็นใบบอลใบบอลมันมีผลหรือเปล่าเพราะมันจะมีนั่นก็เทมีเดียปกติมันไม่เปียกใช่แต่ว่ามันจะการมันจะเป็นเม็ดอะไรใบบอลหรือเปล่าเหมือนกันทำไมไม่รู้เราสามคุณเปิดมันจะเป็นเม็ดๆใช่ไหมมันจะไม่ได้ไปเกาะมันจะเป็นหยดน้ำอยู่เนี่ยอันนั้นก็คือผลของแรงตึงผิวนะครับทีนี้ฝากการบ้านไว้หนึ่งข้อไปหาข้อมูลนะครับถามว่าสมมติเรามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งนะไม่ใช่มีวัตถุอยู่หลายก้อนนะอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างรูปทรงกลมบ้างรูปขยุกขยุยอะไรก็ได้นะครับรูปพีระมิดก็ได้รูปอะไรก็ได้นะครับรูปโดยที่ให้ทั้งทุกรูปนี้มีปริมาตรเท่ากันมีปริมาตรเท่ากันทุกรูปเลยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปบาศก์รูปวงกลมรูปพีระมิดรูปอะไรก็ได้มีปริมาตรเท่ากันลองไปหาข้อมูลว่ารูปทรงอะไรที่จะมีสัดส่วนของพื้นที่ผิวมากที่สุดต่อปริมาตรน้อยที่สุดง่ายสุดคืออะไรใช่เหรอพื้นที่ผิวตอบปริมาตรแม่ใจน้อยสุดป่ะมากสุดหรือน้อยสุดไปดูให้ดีไปดูให้ดีน้อยสุดน่าจะสามไปดูให้ดีก่อนไปดูให้ดีสัดส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรของใครจะมีค่าน้อยที่สุดรูปทรงอะไรนะครับรูปทรงอะไรก็ได้รูปทรงสี่เลขาคณิตเนี่ยนะครับรูปทรงอะไรที่จะมีสัดส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรน้อยที่สุดนะครับแล้วอันไหนพื้นที่วงกลมมากสุดแน่ใจอ่ะลองไปค้นดูก่อนนะลองไปหาข้อมูลมาดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องความตึงผิวมันจะมีผลที่เกี่ยวกับความตึงผิวอยู่ใครเคยดูสารคดีที่เขาเอาน้ำไปหยดในยานอวกาศคุณไหนรูปบ้านเป็นปีขยุ่ยก็ขยุ่ยขยุ่ยนี่ไงขยุ่ยขยุ่ยน้อยสุดขยุ่ยขยุ่ยอะไรก็ไม่รู้นะมีใครเคยเห็นไหมเขาทดลองไปเอาน้ำหยดในบริเวณที่เหมือนไร้น้ำหนักอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเห็นไหมหรือว่าเวลาเขาน้ำหยดลงมาสมม
ติเกิดก๊อกน้ำเนี่ยตอนแรกน้ำมันเปิดช้าๆใช่ไหมมันค่อยๆไหลลงมาแล้วลำน้ำมันเล็กๆเล็กๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันจะขาดตรงจังหวะที่น้ำมันขาดออกมาเนี่ยลักษณะของน้ำมันจะเป็นรูปร่างยังไงกลวยกลวยก็ต้องเป็นหยดไม่ตอนมันจะสมมติเราเปิดน้ำใช่ไหมให้มันเป็นลำเล็กๆลงมามันก็จะค่อยๆรีบรีบอันนี้เดี๋ยวเราก็จะคำนวณว่าทำไมเวลาเราเปิดน้ำจากก๊อกเนี่ยตอนแรกมันก็จะเป็นไหลออกมาจากท่อใช่ไหมครับแล้วพอลงมาปั๊บเนี่ยไอตัวลำน้ำมันจะเล็กลงเรื่อยๆจะเห็นไหมถ้ามันเปิดน้ำช้าๆนะถ้าเปิดเร็วๆจะไม่เห็นแต่เปิดช้าๆจะเห็นมันเล็กลงเรื่อยแล้วถ้ามันเล็กลงมากพอถึงจุดนึงมันจะขาดถูกไหมมันจะไม่เป็นลำน้ำอีกต่อไปแต่มันจะขาดออกกลายเป็นหยดน้ำที่หลุดออกมาเนี่ยมีรูปร่างเป็นยังไงแบบนี้เลยเหรอมาเนื้อต้องใช่ลองไปสังเกตดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเหมือนจะน้ำในใบบัวก็ใช่ทำนองนั้นก็คือหยดน้ำบนใบบัวทำไมมันถึงตรงแสดงว่ามันก็ต้องตรงไปเช็คดูก่อนอาจจะถูกก็ได้ใช่วงกลมก็สามเหลี่ยมเหมือนกันก็ลองไปเช็คดูเผื่ออาจจะมากสุดก็ได้น้อยสุดก็ได้ผมอาจจะจำผิดก็ได้อ่ะโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเรามาดูต่อ